พัฒน์ Channel Easy Homemade Wine วันนี้เราจะมาทำสปาร์กิ้งไวน์มะนาวกันหลังจากที่เราได้หมักไวน์มะนาวครบ15วันจากนั้นเราก็ทำการถ่ายถังครั้งที่1ในการถ่ายถังครั้งที่1นั้นเราได้ผสมน้ำเชื่อมลงไปในถัง500 ml แล้วก็หมักต่อมาอีก15วันซึ่งรวมทั้ง2ครั้งในการหมักรวมทั้งสิ้น30วันฉะนั้นวันนี้จึงเป็นการถ่ายถังครั้งที่2ในการถ่ายถังครั้งที่2นี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญเราจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการตรวจสอบและทดสอบคุณสมบัติไวน์มะนาวขั้นตอนที่2เราก็จะมาทำสปาร์กกิ้งไวน์มะนาวกันติดตามกันต่อไปครับช่วงที่1ขั้นตอนการตรวจสอบและทดสอบประสิทธิภาพของไวน์มะนาวที่เราจะนำไปทำเป็นสปาร์กิ้งไวน์มะนาววัตถุดิบและอุปกรณ์ที่สำคัญดังนี้ไวน์มะนาวที่ผ่านการหมักบ่มแล้ว30วันขวดรีไซเคิลเครื่องอัดฝาจีบน้ำตาลทรายซองขาวบริสุทธิ์หัวบรรจุกาหลักน้ำแก้วทดสอบผ้าสะอาดวัสดุและอุปกรณ์ทุกรายการผ่านการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาสตาแซนเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดถังใช้ผ้าสะอาดที่ชุบน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดบริเวณปากถังที่จริงแล้วเราก็ทำความสะอาดมาแล้วโดยผ้าสะอาดไปแล้วรอบหนึ่งแต่รอบนี้เราก็ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหลังจากที่เราได้ทำความสะอาดรอบบริเวณถังเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำการตรวจสอบสภาพของถังหมักไวน์มะนาวว่าอยู่ในสภาพเป็นเช่นไรหลังจากที่เราปิดถังการถ่ายถังครั้งที่1แล้วเราก็ล็อกไว้อย่างดีสังเกตว่าเราจะปิดแล็กซีนอย่างดีเลยข้างบนน้ำยาสตาแซนยังคงเหลือไม่ได้แห้งบริเวณฝาถังยังอยู่ในสภาพดีคอถังไม่มีคราบการทำปฏิกิริยารอบที่2ที่เราเติมน้ำเชื่อมเข้าไป500 ml ไม่มีปฏิกิริยาข้างล่างเราเห็นฝุ่นตะกอนละเอียดสีขาวเล็กๆอยู่บริเวณใต้ก้นถังเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราจะถ่ายถังครั้งที่2ก็คือบริเวณช่วงน้ำใสของไวน์มะนาวสรุปแล้วสภาพถังอยู่ในสภาพที่ยอดเยี่ยมไม่มีรอยถูกรื้อถูกค้นหรือถูกหมุนออกจากคอถังแต่อย่างใดอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเปิดฝาถังไวน์มะนาวเพื่อที่จะทำสปาร์กิ้งไวน์มะนาวเปิดฝาถังหมุนแอร์ล็อกออกแกะแล็กซีนจากนั้นใช้ผ้าสะอาดที่ชุบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดอีกครั้งแล้วเปิดฝาถังทำความสะอาดบริเวณข้อต่อในปากถังและในถังด้วยผ้าชุบน้ำยาฆ่าเชื้อแล้ววางไว้เพื่อไม่ต้องการให้สิ่งแปลกปลอมตกลงไปก่อนที่เราจะทำการถ่ายถังขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการถ่ายถังด้วยกาลัดน้ำเพื่อทดสอบคุณสมบัติของไวน์มะนาวใช้สายกาลัดน้ำหย่อนลงไปในถังไวน์มะนาว
ปิดฝาถังเสร็จเรียบร้อยเราก็ปั๊มวายมะนาวลงไปในแก้วทดสอบสีสวยหอมมากๆเลยเดี๋ยวเรามาทดสอบกันขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการทดสอบและการตรวจสอบคุณภาพของวายมะนาวก่อนที่เราจะนำไปทำสปาร์กิ้งวายมะนาวกันการตรวจสอบคุณสมบัติของวายมะนาวอันดับแรกเราจะมาตรวจสอบบอดี้ของวายมะนาวกันบอดี้ของวายมะนาวออกสีเหลืองทองอ่อนๆสีใสชวนให้หลงไหลไปสัมผัสกับลิ้นตัวบอดี้ของวายมะนาวคะแนนเต็ม10ให้10คะแนนเต็มครับมองแล้วชวนหลงไหลน่าทานจริงๆคุณสมบัติข้อต่อไปคือคุณสมบัติรสและกลิ่นกลิ่นหอมมะนาวอ่อนๆจากตัวบอดี้ของวายมะนาวก็แสดงว่าตัวบอดี้ของวายมะนาวนี่ยังเป็นฟรุตตี้วายเพราะเรายังได้กลิ่นหอมอ่อนๆของมะนาวอยู่นะครับสวยจริงๆต่อไปเราจะมาทดสอบรสชาติของวายมะนาวว่าจะเป็นเช่นไรผ่านหรือไม่ผ่านจะได้ไปต่อไหมกลมกล่อมละมุนลิ้นแอลกอฮอล์น่าจะอยู่ประมาณ 5-7 ดีกรีครับก็ถือว่าผ่านอร่อยมากอันนี้ถ้าไม่ไปต่อก็ต้องน็อกยีสต์แล้วล่ะครับอร่อยมากจริงๆโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี่ถ้าได้แช่ยินๆสักหน่อยนี่คงไม่วางแก้วกันล่ะครับสุดยอดจริงๆเดี๋ยวขออีกสักชิปนะครับเราก็ได้วายที่อร่อยตามที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำสปาร์กิ้งวายกันครับ